ist Nana Solo. お前はもう死んでいる。何？สองตัวสามตัวเนี่ยสามครับผมบอมมาดิ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 สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องจิตงานชินะนะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่อยู่หน้าจอเข้าเกมนี้เลยนั่นคือเออร์โรนะครับซึ่งวิธีการได้รับตัวละครนี้นั่นก็คือการทำเวเดอร์พาสครับผมซึ่งการที่ได้ตัวนี้มันมาต้องเลเวลประมาณ15นะครับแต่สกินเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้นะครับก็ลองซื้อมันได้ประมาณเลเวล15ก่อนแล้วกันนะครับก็ผมแนะนำเลยนะครับว่าให้ซื้อเป็นอัพเลเวลพาสสิงเลเวล15ทันทีนะครับก็คือแพ็ค549คูปองนะครับจะลดราคาอีกประมาณ 71% คูปองเยอะแล้วแหละไม่ได้สนใจอะไรหรอกก็ซื้อไปนะครับพอซื้อปุ๊บก็น่าจะได้ตัวละครพอดีเลยนะครับส่วนจะได้สกินพร้อมกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับอาจจะขายแยกแต่ตอนนี้ได้มันมาแล้วครับผมได้สกินด้วยนะครับประมาณ500คูปองเองนะฮะก็ได้แถมเลเวลไปอีก15เลเวลพุ่งไปที่เลเวล21เลยนะครับผมก็ถือว่าไกลเอาเรื่องเลยก็สำหรับเอโร่ตัวนี้ผมจะไปเล่นในตำแหน่งจังเกิลแล้วกันนะครับเพื่อเร่งประสิทธิภาพของตัวละครให้ออกมาเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นไปดูกันในเกมเลยครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับเกาะเดือนลามหายเราเลยคลิปอยู่ไหนวะเนี่ยใจเย็นๆนะตัวมันน่าจะไปอยู่ข้างบนแหละสถานตรงนี้แล้วครับผมจะได้ชัวร์ได้ว่ามันเป็นตำแหน่งอะไรนะสำหรับเอโร่เชื่ออยู่ไหนวะเนี่ยแอสซัสซินมันเป็นแอสซัสซินหรอวะเนี่ยผมว่าเป็นไฟเตอร์โอ้โหเซียนเลยนะก็รุ่นที่ผมจะเอาไปก็เป็นรุ่นทีเดียว26นะครับเซตไอเทมจะเป็นเซตนี้นะก็คือโบเคนแล้วก็หมัดกระดูกอะไรนั่นแหละแล้วก็มีอาร์มนะครับเป็นเซตแรงไปเลยก็เป็นสกินไพซอนเนอร์นะครับก็ไปดูกันในเกมครับสำหรับเอโร่ร่างสกินไพซอนเนอร์เนาะโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับก็หันตัวไนฟ์ก่อนเลยครับผมผมจะเริ่มไปที่เลดบัฟก่อนละกันนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันไม่ใช่บัฟอย่างบูบัฟนะก็คือเป็นตัวละครที่ไม่ใช้มานะครับผมแต่ว่าใช้ในการเก็บชาร์จอะไรเงี้ยแทนจริงๆก็ไม่ได้ใช้มานะไม่ได้ใช้สตามิน่าเลยหรอกมีคูดาวก็ใช้ได้หมดอะเป็นสกิลหนึ่งนะครับสำหรับเลเวลหนึ่งนะเขาน่าจะเห็นเราครับสามารถพุ่งทะลุกำแพงได้นะครับเราจะได้สแต็กทันทีถ้าเป็นฮีโร่ศัตรูจะวาร์ปไปข้างหลังนะครับผมขี่500ว่ะฟันนะผม900ตีธรรมดาจะทำดาเมจเร็วกว่าการใช้สกิล1นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะซึ่งสแต็กมันจะมีเลข5อยู่ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับจะมีเลข5อยู่ตรงตัวเราตรงแพสซีฟตัวเรานะครับมันหมายความว่าเรามีสแต็กอยู่นะจะเป็นสกิล1นำแล้วกันนะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมใช้สกิล2ไม่ค่อยถูกฟังเลยครับผมโอเคครับกลับไปฟาร์มของเราต่อนะดูดินี่คือเอารูนตีเร็ว26มานะครับมันก็จะฟาร์มเร็วหน่อยแล้วก็มีคีดีคอร์ด้วย 5%ป้องกันการถูกลัดช็อตถ้าผมกระโดดสับหัวเลยมันทำเล่นคิวก่อนดีกว่านะออกเป็นคิวเด็ดเกฟนะครับกันซีซีอย่าได้ตีรัวๆก่อนเล็กจะเกิดพอดีโอ้สวยอีสนาน่าโซโลโอ前はもう死んでいる何เขาเรียกว่าสับซูชิปลาไหลนะครับบอกเลยว่าอร่อยเรื่องความเร็วในการตีมก่อนเล็กนะทันเด็ดไม่ได้ส่งมังกรด้วยฮะเขาน่าจะตีมังกรอยู่ครับ20ฟีดเราจะสามารถแทนตีได้น่าจะไม่ทันปะมูราตีอยู่จริงด้วยตัว3ตัวเนี่ยเมื่อกี้สับโดน3ตัวเลยครับก็อย่างที่เห็นเลยส่วน3ตัวก็ตามนั้นนะหัวแตก3ตัวหมดอะเซฟิล่าก็เก็บ3ไปอะ
หลังจากการใช้สกิล2นะครับถ้าอยู่ในร่างโหมดเบิร์ดเซิร์ฟจะได้เลือดคืนด้วยนะซึ่งพลิกไฟพลิกเกมได้หมดแบบว่าจะตายจะตายปุ๊บเอ้าเลือดมาจากไหนอารมณ์เหมือนเวเลสเลยนะบอกเลยว่าเป็นตัวที่เล่นมันมากส่วนสกิลนี้ก็จะเคลียร์คีปแบบนี้ครับผมด้วยความเร็วอันติเป็นสกิลที่แบบเหมือนมาล็อกเลยนะครับอารมณ์แบบว่าเป็นอันติใหญ่จะใช้ทีไรก็ต้องคิดก่อนว่าคุ้มไหมอะไรเงี้ยข้างบนจะมีประเด็นนะแต่ข้างล่างมีประเด็นก่อนแล้วเราจะอยู่ตรงกลางแล้วกันนะครับเพราะเหมือนผมเห็นมูราดนะน่าจะยากไม่มีฟิกเกอร์เลยจัดเลยครับผมเนี่ยเอานี่ก่อนเลยครับบอมบอมต้องหลบสกิลนะครับมานี่ปลาไหลเนี่ยทันปะวะโอเคปล่อยเข้าไปก็กลับไปฟาร์มบ้านเขานะครับตัวละครอย่างเอโร่เป็นตัวที่ตีแบบบ้านหรือว่าออบเจคทีฟอะไรเงี้ยเร็วอยู่แล้วเฮ้ยเขาคุ้มอ่ะตีธรรมดาครับผมสกิล2ไว้ปิดฉากแบบนี้นะนี่พอใช้สกิลด้วยปุ๊บจะวาร์ปไปข้างหลังนะครับสำหรับเอโร่นะมาเล่นด้วยกันหน่อยไหมฮิวกอสมาดิ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 หลังจากใช้ขวานเสร็จปุ๊บจะกลับไปเป็นโหมดธรรมดานะครับก็คือเป็นโหมดมนุษย์นะซึ่งทำให้สกิล2ในการใช้ครั้งที่2เนี่ยมันหายไปแต่ว่าก็เก็บใหม่ได้ด้วยการโจมตีใหม่5ครั้งนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยเพราะตอนนี้บึ้มสับครับผมสับปลาไหลหน้าซูชิคือพลังในการตีป้อมของเอโรแล้วก็แดดออกผมจอกเป็นฟับเนี่ยก่อนละกันนะครับเพื่อเพิ่มแท็กสปีดของตัวเราจะได้แบบมีสแต็กในการใช้โหมดเบอร์เซิร์ฟเร็วๆได้ดูสนุกสนุกบึ้มครับมังกรเล็กเป็นของเราจะเล่นเป็นสายคิก็ได้นะครับสำหรับตัวละครอย่างเอโร่เนี่ยเพราะว่าการโจมตีครั้งที่3เนี่ยมันแรงมากแล้วถ้ามันติดคิเนี่ยคือแบบสุดจัดประหลัดบอกชูริเคนครับผมอันติสามารถถูกขัดได้เหมือนมาล็อกนะครับแบบสตันซีซีเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยที่แบบหยุดได้กลางอากาศซึ่งก็เราอันตรายพอตัวเพราะงั้นต้องระวังนะฮะนี่เล่นคิวอยู่เลยอะไรวะเนี่ยโอเคข้างบนน่าจะมีเหยื่อให้เรากินฮะปลาไหลหน้าซูชิบอมไม่ถึงครับผมโอเคเก็บเลสก็ได้จะลาดเหรอจ๊ะเอาเอาเอานี่ไงสับอีกทีหนึ่งทำซีซีให้เพื่อนบินไปข้างหลังสับแม่งเลยนาตาย่าหมูสับตัวที่เล่นมันมากเลยนะฮะสำหรับเอโร่มาครับผมเขามีสกิล2นะถ้าไม่มีนี่โดนแน่โดนแน่นอนเกียร์จะออกเป็นหมัดต่อนะครับไอคิลิตแมกเนตเพิ่มเกาะเพิ่มดาเมจแล้วก็กันตายมีความปลาคลั่งเพิ่มขึ้นจะทำให้แบบบวกในทีมไฟท์แบบเกิดจังหวะปฏิหารได้จะทำให้ดูนะว่าเกิดปฏิหารยังไงแต่ตอนนี้สับด้วยพลังคนต้องไม่ได้อีกแล้วตีธรรมดาแม่งเลย
จับครับผมบอมมาดิ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 ดูมือพี่ด้วยนะคือตัวละครอย่างเอโร่เนี่ยคือถ้ามันบ้าข้างก็คือบวกรวดๆครับจบเกมเร็วเกินยอมแพ้เลยไวเกินนะครับ8นาทีจบเขาไม่ให้เราแบบ20คิวอะไรนี้เลยนะเสียดายจังวะกำลังมันเลยนะฮะมาดูดาเมจกันนะครับ 41% ครับแล้วความเสียหายไป 31.8 สวยเลยโอเคครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้นะครับสำหรับตัวละครอย่างเออร์โรที่เกมจบไวมากเพราะฝั่งตรงข้ามกดยอมโอเคก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ